ลี่ยนไปจนแฟนๆช็อกภาพล่าสุดเฉินหลงหรือราชาหนังบู๊กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตชาวจีนกำลังพูดถึงอยู่ขณะนี้เลยทีเดียวค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราชาหนังบู๊อย่างเฉินหลงหลังปรากฏตัวในงานอีเวนต์ล่าสุดค่ะเพราะด้วยภาพลักษณ์ที่มีอายุมากขึ้นทำให้ชาวเน็ตหลายคนตกใจปนกับช็อกและออกมาพูดถึงการจนติดเทรนด์ซึ่งโดยวิจารณ์แรงว่าทำไมราชาหนังบู๊ถึงดูแก่ไปได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นผมที่ขาวเกือบไปทั้งหัวรวมไปถึงริ้วรอยต่างๆที่ปรากฏออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนในขณะที่บางคนก็บอกว่าปีนี้เฉินหลงมีอายุ70ปีแล้วถ้าจะดูแก่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเดี๋ยวเรื่องนี้ก็เกิดการวิจารณ์อย่างหลากหลายก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเวลาผ่านไปวิ่งจริงๆเพราะยังรู้สึกว่าเจ้าตัวนั้นยังดูหล่อเท่อยู่เลยมาเจอกันอีกทีก็กลายเป็นคนอายุ70ไปแล้วแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแม้จะอายุเลข7ไปแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่มีผมขาวหรือมีริ้วรอยร่องรอยของความแก่นั้นก็ต้องยอมรับแหละเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะ